มาถึงช่วงสุดท้ายครับของเฟสไทม์ค่ำคืนนี้สนทนากับคุณธนพรศรียากูลหัวหน้าพักคนธรรมดาแห่งประเทศไทยแต่ขอย้ำนะพักนี้ไม่ธรรมดานะเอาละครับคุณธนพรนะครับผมสนทนากันต่อฮะครับพี่วันนี้เป็นหนึ่งในกี่พักฮะที่ไปประชุมร่วมวันนี้คณะกรรมการเข้าร่วมประมาณ50กว่าพัก50กว่าครับผมพอดีขาดเยอะพอดีหลวงปู่ท่านก็ยกคนไปดูใจกันก่อนนะครับซึ่งพักที่อาจจะไปทีหลังในช่วงนั้นก็อาจจะคิดว่าสงสัยหลวงปู่จะอยู่ยาวครับแต่จริงๆก็อยู่ท่านก็ทําตามกระบวนการของหลวงปู่ไปแสดงในเชิงสัญลักษณ์ที่โรงแรมมิราเคิลใช่ครับแต่ข่าวที่ออกไปก็อาจจะคิดว่าแล้วก็กลับสงสัยหลวงปู่จะอยู่ยาวแล้วมีบางพักนี่ที่ไปทีหลังได้ข่าวว่าหลวงปู่ปักหลักที่หน้าโรงแรมเลยบอกกลัวเลยกลัวอะไรหลวงปู่น่ากลัวเหรอไม่กลัวเลยครับผมก็ดูตอนที่ท่านไปก็ดูนั่นดีครับ50กว่าพักใช่มั้ยครับดีครับผม50กว่าพักนะฮะใช่ครับพักประกอบฉากก็เยอะครับผมไม่ถามครับแต่ว่าพักคนธรรมดาเนี่ยไม่ใช่พักประกอบฉากนะฮะไม่ใช่ยังเป็นพักเล็กๆครับผมเรียนถามพักที่เป็นคีย์เวิร์ดของสถานการณ์ครับพักเพื่อไทยไปเพื่อไทยไปตามนัดครับคุณจารุพงษ์อาจารย์โพคินท่านอาจารย์โพคินไปครับคุณจารุพงษ์ไม่ได้ไปแต่คุณแต่อาจารย์โพคินไปอาจารย์โพคินไปครับก็ถือว่าครับก็มีสถานะล่ะครับผมประชาธิปัตย์ไปมั้ยฮะผมไม่เห็นไม่เห็นแล้วก็ทราบว่าไม่ได้ไปทราบว่าไม่ได้ไปครับผมคุณอภิเษกวิชัยชีวะคุณชนิศักดิเศษเดิมบอกว่าจะไปด้วยตัวเองวันนี้ไม่ได้ไปครับวันนี้ไม่ได้ไปทั้ง2คนไม่ได้ไปครับส่งตัวแทนหรือไม่ไม่มีตัวแทนครับไม่มีตัวแทนครับทำไมแล้วอันนี้ไม่ทราบก็ต้องไปถามท่านดูครับว่าทำไมท่านถึงไม่ไปแต่เท่าที่ผมตามข่าวเห็นบอกกลัวว่าไม่ปลอดภัยทำไมจะกลัวไม่ปลอดภัยก็ผมสงสัยไงว่าประชาธิปัตย์กลัวหลวงปู่เหรอหลวงปู่ออกจะรักท่านนายกอภิสิทธิ์หลวงปู่กับประชาธิปัตย์นี่เป็นศัตรูกันเลยก็นั่นเองครับเลยสงสัยไงครับว่าหลวงปู่นี่เมตตาท่านอภิสิทธิ์สุดๆอยู่แล้วนั่นก็เป็นวาทะนั่นก็เป็นลีลานะฮะก็ว่ากันไปมันสะท้อนความในใจครับผมจะเอาคำถามสุดท้ายกลับมาเป็นคำถามแรกเลยนะเอาเลยครับพี่ไอ้คำถามแรกเช่นประชุมกันแล้วตกลงกันได้หรือไม่จะเลือกตั้งใหม่วันไหนมีคำอธิบายอย่างไรครับเป็นคำถามแรกใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ผมจะไม่ถามอย่างนั้นผมจะเอาคำถามสุดท้ายเลยย้อนกลับมาเป็นคำถามแรกครับประชาธิปัตย์ครับไม่เข้าร่วมหารือวันนี้ครับเป็นสัญญาณว่าจะบอยคอตการเลือกตั้งอีกครั้งใช่หรือไม่ผมคงตอบแทนทางพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้นะครับความน่าจะเป็นแต่ผมบอกว่าถึงนาทีนี้เนี่ยผมยังเชื่อมั่นว่าใครก็ตามนะครับที่เข้ามาทำงานทางการเมืองนะครับแล้วอยู่ในพรรคการเมืองเนี่ยผมยังมองในเจตนาดีว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเดินหน้าเข้าสู่การตัดสินใจของประชาชนเหมือนกันครับคำถามต่อไปนะครับถ้าการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับกำหนดให้เป็นวันไหนวันไหนก็วันนั้นนะครับครับบางทีก็ไม่มีนัยยะครับจะเป็นวันไหนของเดือนกรกฎาคมหรือเร็วกว่านั้นสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไม่ใช่นัยยะครับนัยยะมันอยู่ที่ว่าถ้าการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นครับแล้วไม่มีประชาธิปัตย์ร่วมในการรับสมัครเนี่ยครับมันจะเกิดอะไรขึ้นกับการเลือกตั้งครั้งต่อไปฮะไม่เกิดมันจะโมฆะเหมือนครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์หรือไม่ครับหรือมันจะเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ในที่สุดมันไม่บรรลุผลครับครับหรือไม่ครับเอาในแง่อะไรนี้ครับครับในแง่นี้เนี่ยนะครับกกต.เนี่ยได้ให้คำยืนยันเลยว่าการเลือกตั้งในรอบต่อไปกกต.นี่ใครฮะท่านประธานกับท่านสมชัยเลยพูดในที่ประชุมชัดๆเลยประธานกกต.ท่านประธานอยู่ด้วยใช่ครับและอาจารย์สมชัยเป็นคนพูดเองฮะว่ากกต.ทุกท่านอยู่ครบว่าครับบอกว่าการเลือกตั้งในครั้งหน้าเนี่ยนะครับรับรองได้ว่าเหตุที่จะทำให้เป็นโมฆะอันเนื่องมาจากเหตุวันที่2กุมภาพันธ์นะครับที่โมฆะเพราะไม่มีผู้สมัครครบทุกเหตุเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นได้อีกครับเพราะกกต.ได้ดำเนินการแก้ไขระเบียบการรับสมัคร1 2 3 4 5เตรียมรองรับไว้หมดเรียบร้อยแล้วรับมือกรณีรับมือได้รับมือกรณีที่จะมีคนไปขัดขวางผู้สมัครใช่และไปขัดขวางประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์คนที่เรียบร้อยแล้วการคนที่จะไปใช้สิทธิ์ถ้ามีขัดขวางนะครับก็จะประกาศให้ลงคะแนนใหม่ไปเรื่อยๆซึ่งกกต.มีเวลา180วันหน่วยไหนมีปัญหาใช่ครับก็ให้หย่อนก็หย่อนบัตรใหม่เพราะกรกตมีเวลา180วันตามรัฐธรรมนูญการรับสมัครก็รับสมัครทางไปรษณีย์ก็มีทางอินเทอร์เน็ตรับสมัครทางเน็ตก็มีทางกรกตได้ชี้แจงหมดแล้วใครขัดขวางการรับสมัครเนี่ยไม่ได้แน่ไม่มีทางมีผู้สมัครครบทุกเขตแน่ครบทุกเขตแน่แต่ถ้าเขตไหนมีคนไปขัดขวางการหย่อนบัตรครับ
ก็จะแขวนไว้แล้วก็จัดให้มีการหย่อนบัตรใหม่สำหรับเขตนั้นๆใช่ครับไปเรื่อยมีระยะเวลา180วันครับแล้วถ้าครบ180วันแล้วยังจัดให้มีการหย่อนบัตรไม่ได้เพราะมีคนตามขัดขวางตลอดเวลาครับผมกกต.ว่าอย่างไรจะทำอย่างไรครับก็ถึงตอนนั้นก็มีอยู่2แนวทางนะครับ1กกต.ก็อาจจะนำเรื่องนี้เข้าไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกจะให้ทำอย่างไรครับจะให้ทำยังไงหรือ2ก็อาจจะมีคนไปร้องว่าการเลือกตั้งนี้เป็นโมฆะใช่ไหมครับครับถ้าเป็นโมฆะก็กลับมาใหม่ฮะก็กลับมาหารือกำหนดวันเลือกตั้งกันใหม่แล้วก็ไปเลือกตั้งกันใหม่ครับเราก็จะเลือกตั้งกันแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะเลือกตั้งกัน 4-5 ปีก็เลือกตั้งกันไปซินาริโอที่2นะฮะสมมติฐานข้อที่2มันน่ากลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยครับ180วันไม่จบครับมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญครับและศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยวิธีคิดครับความเชื่อเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มเหมือนการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์มันก็จะโมฆะหรือมิชอบตามกฎหมายอีกถูกมั้ยฮะครับถูกมั้ยฮะครับแล้วก็ต้องครับมาประชุมกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ครับผมประเทศจะไปยังไงฮะคือจะไปยังไงก็แล้วแต่ตราบใดที่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองยังอยู่ในกระบวนการของการหาฉันทามติด้วยการเลือกตั้งเนี่ยครับผมยังคิดว่านี่เป็นเส้นทางคันลองที่ถูกต้องโอเคถ้างั้นผมเอาคำจะเลือกกันกี่หนขอให้เลือกงั้นผมเอาคำถามแรกมาครับตกลงวันนี้สามารถที่จะสรุปกันได้ไหมครับว่าเลือกตั้งใหม่วันไหนฮะครับวันนี้เนี่ยนะครับตัวแบบที่กกต.เสนอมาทั้ง3ตัวแบบเนี่ยวันนี้ได้3โมเดลมีไทม์ไลน์โดยละเอียดให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคพิจารณาโมเดลที่เอาในแง่พรรคใหญ่เลยผมตัดฉับเลยนะครับตัดฉับเลยท่านอาจารย์โพคินท่านบอกว่า90วันที่กกต.เสนอมานั้นเนี่ยนะครับเป็นวันที่90วันนับจาก20กรกฎาคมจากวันที่22กรกฎาคมใช่ฮะ22เมษายนใช่ครับใช่ครับเนี่ยครับ21สิฮะครับผมเนี่ยแหละครับวันที่21หรือวันที่22ในแง่นี้เนี่ยนับจากวันนี้ไป90วันซึ่งวันนี้เราได้เอาตารางมาดูกันโดยละเอียดเลยว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยใครทำอะไรที่ไหนมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในทางกฎหมายอย่างไรใครเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยนะครับเราก็พบว่านะครับว่าถ้าจัดวันที่20กรกฎาคมครับรับฟังได้นะครับแต่ถ้าจะแสดงเจตจำนงว่ากกต.นะครับมีความประสงค์จะให้ประเทศชาติแห่งนี้นะครับผ่าวิกฤตออกไปด้วยกระบวนการการเลือกตั้งอันเป็นกติกาสากลเนี่ยครับถ้าสามารถจัดให้เร็วขึ้นได้ครับสักอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์ก็จะเป็นการส่งสัญญาณในทางบวกโอเคนะครับแต่ว่าโดยหลักการครับผมเพื่อไทยไม่ได้ขัดข้องครับกรอบเวลาครับอย่างช้า20พอรับกันได้อย่างช้า20กรกฎาคมใช่ครับถูกมั้ยฮะพอรับกันได้ครับตรงนี้พรรคอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมครับเป็นการหารือที่ใช้เวลาสั้นมากครับผมชั่วโมงเดียวจบประมาณสักชั่วโมงครึ่งแล้วกันครับชั่วโมงครึ่งนะฮะกว่าจะเข้าวาระนี้ได้ก็อาจจะมีการพูดเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซึ่งพรรคที่จะต้องได้รับความเสียหายไปในช่วงนั้นครับผมด้วยความเคารพฮะครับย้อนกลับไปคำถามเก่าครับถ้าประชาธิปัตย์บอยคอตการเลือกตั้งอีกจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เกิดครับเพราะงวดนี้มีพรรคคนธรรมดาเป็นตัวเลือกจริงๆคือถ้าข้อเรียกร้องหนึ่งของผู้ที่รักประชาธิปัตย์ซึ่งก็คือข้อเรียกร้องเดียวกับผู้ที่รักลุงกำนันคือต้องการเรียกร้องให้ประเทศแห่งนี้เนี่ยปฏิรูปเชิงโครงสร้างเนี่ยนโยบายพรรคของเราเนี่ยก้าวหน้ากว่าข้อเรียกร้องที่สวนลุมพินีหลายเท่าประธานแล้วท่านจะไม่เลือกเราหรือประธานโทษด้วยความเคารพคุณธนพรฮะครับสังคมแบบไทยๆจริตแบบคนไทยเนี่ยนโยบายครับโอเคครับตัวบุคคลก็มีน้ำหนักมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่านโยบายที่นำเสนอครับแค่เขาเห็น คนที่ยืนข้างๆคุณธนพรครับนิติเอียวศรีวงศ์ครับสุธาไทยยิ้มประเสริฐครับสมศักดิ์เจียมพินาสกุลครับประภาสปิ่นตบแต่งครับเนติวิทย์ครับเขาจะเลือกเหรออ๋อเลือกสิครับเพราะว่าข้อเสนอนโยบายของผมหลายๆเรื่องเนี่ยเพราะสังคมกลุ่มนึงเขายังเครือบแคลงว่าเป็นสิ่งที่คุณธนพรมวลมหาประชาชนเนี่ยต้องการโอเคใช่ไหมฮะผมเรียนถามว่ามวลมหาประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยที่รู้สึกว่าเฮ้ยในระบบการค้าของประเทศแห่งนี้มันมีการกีดกันจากทุนขนาดใหญ่เข้าใจใครบ้างไม่ต้องการให้ใช้พรบแข่งขันทางการค้านโยบายดีแต่เขาไม่มั่นใจคนนะต้องมั่นใจครับวันนี้ผมเชื่อว่าผมทำให้เขามั่นใจได้ประชาธิปัตย์ไม่ลง
สมัครรับเลือกตั้งคิดแล้วว่ามวลชนคนคนเสื้อฟ้าเขาจะเทมาที่พรรคคนธรรมดาผมก็เลยบอกว่าผมมีความเชื่ออยู่ในจิตใจอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองเมื่อเราพูดคนจะฟังเมื่อเราทำคนจะเชื่อเพราะฉะนั้นวันนี้หน้าที่ของพรรคผมคืออะไรรู้ไหมฮะทำให้คนเขาสร้างความเชื่อให้ผู้คนให้ได้ว่าผมทำจริงผมทำจริงๆเพราะถ้าผมไม่ทำงานนี้ครับเส้นทางของผมก็จบเช่นเดียวกันครับผมก็มีความเสี่ยงในชีวิตครับนะครับอยู่ดีๆออกมาเสนอนโยบายซึ่งล้ำหน้าแบบนี้ว่าทั้งหลายทั้งปวงแล้วเหลวไหลนี่ทั้งหมดก็จบเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับผมว่าคีย์เวิร์ดของพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทยเนี่ยมันคงอยู่ที่ทำให้สังคมเขาวางใจคุณธนพรและนักวิชาการที่เข้ามาสนับสนุนของคุณธนพรไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เขาต้องวางใจต้องไม่มีข้อเครือบแคลงเรื่องตัวบุคคลคนโยบายมันเขียนกันได้ทุกวันนำเสนอและพูดได้ทุกวันถูกไหมครับไม่มีปัญหาอะไรจะทำอย่างไรครับผมจึงจะทำให้สังคมเขาวางใจว่าเสียจ๊ะไม่ใช่โนมินีของสมศักดิ์เทพสุทินครับบรรดานักวิชาการที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดนั้นไม่ใช่พวกแดงอกหักแล้วหลายมาระบายอารมณ์กันที่พักนี้จะทำอย่างไรจะมีวิธีการที่จะสื่อสารท่านไหนที่ท่านไหนที่คิดว่ายังติดใจสงสัยประเด็นนี้นะครับครับเรียกผมไปเลยผมยินดีไปเจอทุกที่ไม่ว่าที่ไหนแม้กระทั่งสวนลุมพินีแล้วยินดีไปนะทำเนียบรัฐบาลผมก็ยินดีไปนะนี่วันที่20นี้นะฮะผมมีหนังสือเชิญกปปส.กับคปท.ด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่เชิญเชิญด้วยความยินดีแล้วก็บอกณวันนี้เลยว่าไม่ว่าท่านไหนก็ตามนะครับอยากสงสัยอยากจะรู้อยากจะรู้ถึงตื่นเลยว่าเป็นยังไงเรื่องอย่างงี้ๆๆๆเรียกผมมาโอเคเวลาตรงกันไปทุกที่ไปด้วยตัวเองด้วยคุณธนพรตอบทุกคำถามคุณธนพรเตรียมเงินทำงานการเมืองเท่าไหร่ฮะผมจะบอกว่าวันนี้ผมได้รับอนุมัติงบจากครอบครัวก็คือภรรยาตัวเองเนี่ยนะครับแสนบาท100,000พอแล้วแสนบาทพอแล้วก็พอสำหรับเริ่มต้นพอแล้วเอาจะใช้จ่ายอะไรกันเยอะแล้วฮะพอแล้วฮะอ้าววันนี้เป็นช่วงเวลาของการจะสู้กันด้วยความคิดครับเราไม่ได้มีนโยบายจะต้องไปใช้สตางค์ซื้อเสียงนะครับถึงเวลาเข้าสู่โหมดเลือกตั้งเนี่ยเตรียมเงินไว้เท่าไหร่ก็ไม่ต้องเตรียมฮะเราแนวของเราเนี่ย voice of the voiceless เนี่ย มันเป็นการจำแนกครับกลุ่มเป้าหมายเป็นส่วนๆครับอยู่แล้วเหมือนกับ low cost airline ประธานโทษฮะเหมือนกับเครื่องบิน low cost airline บริหารต้นทุนบริหารต้นทุนอย่าหาว่าผมขัดคอเลยครับพักที่มาฟอร์มเนี่ยมีเยอะครับพักมาฟอร์มเนี่ยมีเยอะพักทวงคืนพื้นป่าของคุณดำรงพิเดชครับสารพัดพักนะฮะมาฟอร์มนี้แหละครับเราก็ชูปรัชญาพอเพียงแบบนี้แหละในการหาสิ่งเลือกตั้งแบบไม่แตกผมไม่พอเพียงนะแต่ว่าที่สำเร็จเนี่ยมีแต่ผมบริหารต้นทุนแต่ที่สำเร็จมีพักเดียวครับชูวิทย์ครับแต่ความสำเร็จของพักประกอบฉากอย่างรักประเทศไทยเนี่ยครับความสำเร็จมาจากกระแสตัวบุคคลครับแต่ทั้งพักคนธรรมดาเนี่ยครับผมเห็นแต่คนธรรมดาทั้งสิ้นครับผมไม่มีคนพิเศษแบบชูวิทย์ไม่มีกระแสตัวบุคคลครับส่งขึ้นมาเลยครับก็ดีครับมันจะรอดเหรออ้อรอดครับจะรอดชั่วโมงนี้เนี่ยคนธรรมดาเท่านั้นแหละครับที่จะปฏิรูปสังคมแห่งนี้ได้ไม่ใช่เรื่องของคนวิเศษหรือคนพิเศษจากไหนเพราะเรื่องสิ่งที่เราประสบพบเจอเนี่ยคนธรรมดาอย่างเราทั้งนั้นแหละครับที่ประสบพบเจอก็ขอให้โชคดีคนธรรมดาเท่านั้นครับขอให้โชคดีที่จะประสบความสำเร็จในงวดนี้ขอให้โชคดีครับผมแต่ไปเคลียร์สังคมให้ขาดก่อนยินดีขาดก่อนนะวันนี้จ้าได้ครับไม่ใช่โนมินีสมศักดิ์สบายครับทุกที่ทุกเวลานักชาการทั้งหลายที่มาให้กำลังใจพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทยไม่ใช่แดงอกหักจากพักเพื่อไทยและหลายมารวมระบายรวมกันที่นี่ครับผมยินดีครับเรียบร้อยนะฮะยินดีครับทุกที่ทุกเวลาถ้าเคลียร์ไม่ได้ไม่เกิดนะถึงนอนหลับก็ปลุกได้นะพี่เหรอเพราะผมเปิดโทรศัพท์ไว้นะใครสงสัยโทรได้ทุกเวลา24ชั่วโมงนะอย่าถึงขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยพี่แหมเราไหนๆจะเคลียร์กันแล้วเอาให้มันเสด็จน้ำฮะครับผมโอเคขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับพี่ธนัยครับในแวดวงพ่อค้าเข้าเลขคุณธนพรศรียกูลว่าเสียจ๊ะในแวดวงการเมืองครับรู้กันว่าเป็นมือขวาสมศักดิ์เทพสุทินครั้งหนึ่งเป็นอดีตยักษ์อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวงที่ปรึกษาพรทิวาที่ปรึกษาอนงวันอื่นๆอีกมากมายวันนี้เป็นหัวหน้าพรรคคนธรรมดาที่
ที่ไม่ธรรมดาเพราะมีนักวิชาการที่เขานินทากันว่าเป็นสายแดงอกหักจากพรรคเพื่อไทยไหลมารวมกันที่นี่เยอะมีเรื่องที่ต้องเคลียร์เยอะก็ขอให้โชคดีแล้วกันฮะวันนี้ลากันไปก่อนนะ